อร่อยมากมันซึมเข้ากันมากถ้าเป็นคนกินเนื้อนะแกต้องข้าวหมกเนื้อเนื้อนุ่มมากจริงเวอร์ไปป่ะไม่นะอันนี้ชอบจริงสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บอ่ะบล็อกนี้ก็คือวันนี้เราพามาอยู่แถวกันที่เจริญกรุงอีกแล้วแต่อยู่ในช่วงถนนตกเป็นชื่อตอนสั้นๆว่าโดนตกที่ถนนตกดีฮะไม่ได้ขโดนใครตกนะคือไม่มีผู้ชายไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อยากมากินร้านอาหารเพราะจริงๆเราตั้งใจมาที่ถนนตกหลายรอบละแล้วก็ร้านแรกอ่ะจะเป็นร้านที่แบบแม่ซื้อให้กินแต่เด็กแต่ว่ามันจะอยู่ในซอย107นะเจริญกรุง107เรียกว่าซอยประดูอ่ะตอนนี้พี่เกียร์อยู่ในเอเชียทีคเดี๋ยวต้องหารถเข้าไปที่ซอยประดูแล้วก็เดี๋ยวไปกินร้านเด็ดร้านที่ฉันกินแต่เด็กรับรองว่าดีวันนี้เป็นวอล์กวันเดย์อีจ้ากับวอล์กที่ชื่อว่าโดนตกที่ถนนตกจ้าปะเรามาถึงร้านแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าอันเนี้ยยังถือว่ายังอยู่ในละแวกถนนตกอยู่นะเราอยู่ในซอยเจริญกรุง107นะแถววัดจันทร์ในตรงเนี้ยคือร้านเย็นตาโฟ300ห้องคือชื่อแปลกใช่ป่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาชื่อเย็นตาโฟวัดจันทร์ในแหละแต่สมัยเด็กๆพี่เกียร์กินร้านนี้แม่ซื้อให้กินตลอดไงแล้วก็คือคำว่า300ห้องมาจากที่สมัยก่อนเป็นตึกแถว300ห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มีถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยเรียกละแวกนี้ว่า300ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเรียกว่าเย็นตาโฟ300ห้องไปกินกันร้านเนี้ยเด็ดปกติอ่ะช่วงปกติคนเยอะช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะฉันเลยรีบมากินนะไปกันเลยดีกว่าจะบอกว่าร้านนี้กินตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าแม่ชอบซื้อเกาเหลาเย็นตาโฟไปกินกับข้าวเพราะฉะนั้นต้องสั่งแบบที่แม่สั่งเนาะสั่งเลยนะครับเอาเกาเหลาเย็นตาโฟ1นะครับเอาพิเศษครับนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเอาเป็นเส้นเล็กแห้งยำแล้วก็บะหมี่โฟแห้งพิเศษหมดเลยครับ3จานครับเกาเหลาโฟและต้มยำแล้วก็บะหมี่แห้งพิเศษใช่พิเศษหมดเลยจ้านะโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าคิดถึงร้านนี้นะเพราะอะไรรู้ว่าไม่ได้กินนานมากเพราะย้ายบ้านไปอยู่แถววัชรพลประมาณ10กว่าปีสมัยก่อนก็อยู่ถนนซอยกิ่งจานซอยจันทร์50แล้วมันทะลุซอยประดู่นี่ไงมาดูก่อนดูเกาเหลานี่เกาเหลาเย็นตาโฟปกติแล้วแม่สั่งอันนี้แล้วอยู่ที่บ้านคือกินกับข้าวสวยอันนี้คือพิเศษนะ50บาทปกติเขาจะขายอยู่40บาทนะแต่พิเศษคือ50บาทเท่ากันแต่ก็ไม่แพงนะ50บาทก็ถือว่าอยู่เยอะอยู่นะแกที่ชอบคืออะไรนี่เกี๊ยวปลาฉันชอบกินเกี๊ยวปลามากนี่น่ากินน่ากินขอชิมน้ำเลยได้ป่ะได้สิของฉันจะกินเท่าไหร่ก็ได้ชอบตรงที่ว่าน้ำร้านนี้ถ้าคนชอบกินรสจัดไม่ต้องปรุงเยอะนะรสจัดจ้านอยู่แล้วน้ำซุปดีจริงๆนี่ดูดิอันนี้คือเย็นตาโฟน้ำมาดูที่เย็นตาโฟแห้งบ้างสั่งเป็นบะหมี่งั้นคือกินเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวเราไปอีกหลายร้านไงก็แกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเชื่อไหมที่ว่าฉันเดินตะลุยวันนี้เดินตะลุยกันแถวถนนตกนะจ๊ะกุ๊กเลยนะอันนี้ก็จานละ50บาทนะพิเศษมีแมงกะพรุนด้วยแกนี่กรุบกรุบดีจังเลยอ่ะถ้าคนไม่กินจัดมากนะถือว่าจัดจ้านอยู่แล้วประมาณนึงนะถือว่าอร่อยเลยรสชาติค่อนข้างดีมีความกรุบกรุบขอชิมเกี๊ยวปลาเลยแล้วกันนะดีแล้วผักบุ้งที่นี่ดีเป็นคนชอบกินผักบุ้งกินผักบุ้งแล้วมันกรอบๆ อร่อยมาอันนี้กินลูกชิ้นลักบี้อันนี้แม่ชอบมากลูกชิ้นร้านนี้ดีกินตั้งแต่เด็กไม่ผิดหวังเลือด
เดี๋ยวกินเส้นเล็กยำบ้างไม่เคยกินเส้นเล็กหมูเขานะกินอย่างเดียวโฟเดี๋ยวลองเลยลองเลยเดี๋ยวจะอิ่มซะก่อนแกดูดิน่ากินมากนี่นี่นี่เขาจะมีแบบหมูสับด้วยนะนี่เห็นป่ะมีหมูสับแล้วพวกเครื่องในเออเออแล้วก็ลูกชิ้นตายแล้วน่ากินน่ะมีหมูชิ้นนี่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 มีตับหมูตายของโปรดทั้งนั้นเลยอ่ะคลุกแล้วกินเลยนะแต่จริงนะข้อดีของร้านนี้คือราคาเขาไม่แรงนะให้เยอะให้เยอะพิเศษอ่ะคือถ้าไปร้านอื่นอ่ะน่าจะ80ร้านนี้50ชิมเส้นก่อนนะต้มยำเขาอ่ะปรุงมาไม่ได้จัดจ้านมากถ้าเกิดใครชอบความจัดจ้านนะปรุงเพิ่มแต่พี่เที่ยกินประมาณนี้พอลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นเขาอร่อยลูกชิ้นรักบี้ดีมากนุ่มสับสับเหมือนหมูไร้มันเลยอ่ะเนื้อหมูชิ้นเนื้อหมูชิ้นบอกราคาหมดแล้วนะ50 50 50ถ้าใครไม่กินพิเศษสั่ง40ขอตัวกินก่อนเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปเย็นตาโฟวัดจันไรนะหรือเรียกว่าเย็นตาโฟ300ห้องอยู่ในซอยเจริญกรุง107อยู่ใกล้ๆวัดจันไรเลยหาไม่ยากตรงนี้แหละขอตัวกินก่อนนะจ๊ะเขาเล่าร้านที่2จ้าอันนี้ก็เป็นร้านอีกร้านนึงที่เป็นตำนานจริงๆอ่ะฉันรีวิวไปแล้วตอนที่บอกว่าเป็นล็อกมอกรุงเทพเว้ยแต่กินแล้วติดใจร้านนี้อยู่ใกล้บ้านเก่าก็จริงแต่ไม่เคยมาเว้ยร้านนี้คือร้านคุณเล็กข้าวหมกไก่นะเขาเปิดมา80กว่าปีแล้วเว้ยแกสังเกตนะเขาจะมีร้านอยู่ใกล้ๆกันหลายร้านคือสังเกตร้านต้องเป็นร้านสีเหลืองอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะเยื้องๆซอยเจริญกรุง111ร้านอยู่ตรงนี้เลยเข้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าอยากกินข้าวหมกไก่เพราะว่าข้าวหมกไก่เขาว่าน้ำจิ้มก็แปลกน้ำราดก็แปลกเฮ้ยแต่อร่อยว่ะเราเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสั่งอาหารเลยแล้วกันเพราะว่าเรามาข้าวหมกไก่ใช่ไหมเราก็ต้องแบบไม่ต้องสั่งเยอะเพราะอะไรเดี๋ยวทีมงานกินไม่ไหวแล้วอีกเดี๋ยวเริ่มไปต่อร้านอื่นอีกเพราะวันนี้เราบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์เลยนะโดนตกที่ถนนตกจ้า เริ่มต้นด้วยข้าวหมกไก่หนึ่งเอาธรรมดาพอไม่ต้องพิเศษแต่ข้าวหมกเนื้อขอพิเศษเพราะอยากกินเนื้ออยากลองกินเนื้อเพราะคราวที่แล้วไม่ได้กินไงแล้วก็ซุปมักกะโรนีไก่ไซส์ใหญ่หนึ่งนะซุปเนื้ออีกหนึ่งนะสลัดแครอีกหนึ่งห้าอย่างพอเบาๆแค่นี้ดูนี่โอเคครับขอบคุณนะครับรอก่อนนะจ๊ะว้าวมาเรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยแล้วคือตอนแรกคิดว่าจะไม่เยอะก็เยอะอยู่ ก็เยอะอยู่เป็นคนสั่งแบบว่าวู้วามตลอดเวลาแกเอานี่ข้าวหมกไก่ก่อนนี่ๆๆๆอันนี้50บาทนะที่คราวที่แล้วฉันเรียกผิดใช่ป่ะก็คือน้ำขาวๆที่เขาราดอยู่บนไก่นี่คือน้ำกุรุมาเออเออจะไม่เหมือนที่อื่นนะปกติที่อื่นเขาจะแบบว่าเป็นเหมือนไก่ต้มที่แบบเป็นเครื่องเทศเฉยๆเลยอย่างเงี้ยแต่นี่คือไปคลุกกับกุรุมานะมันดูเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นข้าวหมกไก่50บาทมาที่ข้าวหมกเนื้ออันนี้สั่งเป็นพิเศษเลยเอาเนื้อพิเศษอันนี้ร้อยหนึ่งนะเนื้อเยอะมากนี่โอ้ดูเนื้อเป็นก้อนๆเลยนี่ว้าวตายตายดูนุ่มนวลดูแบบดูดิเนี่ยโอ้ยตา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 ยแล้วก็ซุปเราสั่งซุปไป2แบบซุปอันแรกจะเป็นแบบคล้ายๆมักกะโรนีกับไก่อันนึงเป็นซุปเนื้ออันเนี้ยถ้าเป็นมักกะโรนีไก่เขามี30บาทแต่เราสั่งชุดใหญ่ก็เลย40บาทนี่ๆๆ
wow. มาที่ซุปเนื้อซุปเนื้อแกซุปเนื้อสีสันดีงามอ่ะชอบมากอันนี้คือ70บาทนะซุปเนื้อให้เยอะอยู่นะ70บาทอ่ะเพราะปกติเนื้อเขาจะราคาสูงนิดนึงโอ้ยเนื้อน่ากินมากอ่ะดูดิโอ้ยตา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 ยแล้วก็สลัดแขกคราวที่แล้วชอบมากไม่เคยกินสลัดแขกพอกินแล้วเฮ้ยอร่อยสลัดแขกน้ำจิ้มเขาจะมีความแบบคล้ายๆน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนิดๆนะแต่ว่าจะใส่กว่าแล้วก็น่าจะเผ็ดนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาแบบมีใส่พริกเห็นลอยๆขึ้นมาด้วยนะเรียกน้ำจิ้มน้ำสลัดน้ำสลัดอันนี้50บาทส่วนน้ำจิ้มเขามี2แบบน้ำจิ้มของที่เนี่ยเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคือจะเป็นน้ำจิ้มแบบมะเขือยาวแล้วก็หมักกับเครื่องเทศนี่จะเป็นลักษณะนี้ wow. เดี๋ยวลองชิมให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เสิร์ฟกับข้าวหมกไก่มันจะเป็นแบบมะเขือยาวใช่ไหมข้นๆหน่อยชิมเลยนะจะมีความเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดๆเผ็ดนัวๆอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์เขาแต่ถ้าเกิดใครไม่ชินใช่ป่ะเขาจะมีน้ำจิ้มเขียวแบบข้าวหมกไก่ปกติแต่ส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟอันนี้น้ำจิ้มเขียวอะที่เป็นคล้ายๆซีฟู้ดเนี่ยเสิร์ฟกับที่เป็นข้าวหมกเนื้อกับข้าวหมกแพะติดหวานแต่อร่อยอุ้ยน้ำจิ้มอันนี้ก็ชอบตายละขอชิมอีกนิดได้ไหมอร่อยอันนี้อร่อยถ้าใครไม่กินเผ็ดแนะนำเป็นน้ำจิ้มมะเขือยาวนัวนัวคล้ายๆแจ่วแต่ว่าจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็คลักๆของมะเขือยาวแต่ถ้าคุณกินรสเผ็ดน้ำจิ้มเขียวเลิศมากจริงๆงั้นเริ่มกินกันเลยดีกว่ามะเอาข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ไก่นุ่มมากกุลูมานัวมันทำให้นัวขึ้นไม่เลี่ยนมันมีความข้นมันแต่นัวข้าวดีแล้วชอบข้าวร้านนี้ข้าวหมกร้านนี้คือดีมาที่เนื้อเนื้อข้าวหมกเนื้อว้าวพอเป็นข้าวหมกเนื้อแล้วอยากกินอ่ะจริงๆคือโอ้ยแต่เนื้อมันต้องนุ่มอ่ะอร่อยมากน้ำจิ้มเข้ากันมากถ้าเป็นคนกินเนื้อนะแกต้องข้าวหมกเนื้อเนื้อนุ่มมากจริงเวอร์ไปป่ะไม่นะอันนี้ชอบจริงเนื้อนุ่มมากตายไปเลยอ่ะดีจริงรสลองที่น้ำซุปมักกะโรนีไก่เปรี้ยวแซ่บตัดเลี่ยนมักกะโรนีหนึบๆเอาดันเต้ yeah. เนื้อไก่ฉีกคืออกไก่ยังไม่ค่อยปื้มเพราะเป็นคนชอบกินอกไก่ชอบกินสะโพกมันเด้งๆแต่ถามว่าน้ำซุปรสชาติดีมันรสชาติดีกูแต่ข้าวหมกเนื้อดีมากแกไม่แบ่งได้ไหมไม่แบ่งได้ไหมซุปเนื้อฉันว่ามันต้องดีเหมือนกันเชื่อใช่ไหมจัดจ้านซุปดีมากถ้าคนชอบกินซุปแบบไม่ติดหวานนะที่นี่ตอบโจทย์จริงๆแซ่บด้วยแต่ฉันชอบข้าวหมกเนื้อจริงๆนะนี่ฉันพูดรอบที่3แล้วใช่ป่ะใช่มาที่สลัดแขกจะได้ลิกโจ้ข้าวหมกเนื้อไงแล้วจะได้ไปร้านอีกทันต่อไงขนาดดีงามไอ้เกี๊ยวกรอบเขาอะต้องกินคู่กันเลยนะมันคือเข้ากันมากต้องกินผักบ้างแต่เราก็ต้องมีโปรตีนจากไข่บ้างมันมีคาร์โบไฮเดรตจากเกี๊ยวกรอบนิดนึงกินอาหารครบ5หมู่นะจ๊ะเอาเป็นว่า
คุณเล็กข้าวหมกไก่ตรงถนนตกนะเธอมาเลยเกือบถึงท่าเรือละอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ร้านสีเหลืองนะอย่าเข้าร้านผิดนะดีมากไม่งั้นเปิดมาไม่80ปีหรอกแกงั้นเดี๋ยวฉันขอกินจริงจังก่อนเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปฉันบอกว่าข้าวหมกเนื้อดีพูดรอบสุดท้ายแล้วนะข้าวหมกเนื้อดีมากจริงๆใครกินเนื้อควรลองจริงๆแกเออเรามาถึงร้านที่3แล้วจากข้าวหมกไก่ใช่ป่ะตรงที่ท่าน้ำถนนตกมาไม่ไกลไม่ไกลย้อนกลับมาทางเอเชียทิคเหมือนเดิมจ้ะ yeah. ร้านน่ะอยู่ตรงซอยระหว่างซอย89กับซอย91ก็คือซอยเดิมที่เราเคยไปกินยอดพ่อครัวเถื่อนไม่ใช่พ่อครัวเถื่อนยอดนักตุนเออนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าคราวที่แล้วพอลงไปใช่ป่ะมีคนทักมาเว้ยบอกว่าเฮ้ยส้มตำร้านเนี้ยในซอยเนี้ยอร่อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยอ่ะฉันพลาดในเมื่อแกบอกว่าฉันพลาดฉันจะตามมาเก็บตรงอีก2ร้านถือว่าน่าจะเป็นร้านเด็ดอีก2ร้านที่เหลือนะงั้นเข้าไปเลยดีกว่าซอยเดียวกับพ่อครัวเถื่อนยอดนักตุนนะไปงั้นเข้ามาแล้วเขาบอกว่าข้างๆกันอ่ะปอเปี๊ยะสดก็อร่อยแกงั้นเดี๋ยวสั่งเป็นบะหมี่น้ำเป็ดนะกับใส่เครื่องในด้วยแล้วก็ปอเปี๊ยะสดอย่างอาจารย์นะโอเคเดี๋ยวสั่งตามพี่ก่อนนะจ๊ะมาเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอันนี้พิเศษชามละ50บาทนะนี่อันนี้สั่งเป็นเส้นบะหมี่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากสั่งเป็นเส้นเล็กแต่ว่าเผอิญว่ามาสายแล้วไงจริงๆเพิ่งเที่ยงเองนะของเกือบหมดแล้วอ่ะแสดงว่าขายดีมากจริงอ่ะนี่ให้ดูเส้นดูเส้นนี่ๆ นี่น่ากินป่ะนี่ว้าวชิมก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเส้นมันจะอืดชิมน้ำชิมน้ำน้ำซุปกลมกล่อมนะไม่หวานจัดไม่เค็มจัดคือกำลังดีนัวๆเค็มๆน้ำพะโล้นิดๆน้ำซุปดีน้ำซุปดีชิมการลวกเส้นชิมการลวกเส้นบะหมี่เจเขาเป็นแบบบะหมี่เส้นเล็กอยู่นี่ๆเห็นป่ะชอบการลวกเส้นแบบนี้หนึบหนึบกรุบกรุบชิมเป็ดชิมเป็ดเป็ดนุ่มอยู่นะไม่สาบต้องกินพร้อมกันต้องกินพร้อมกันอร่อยนะอร่อยกว่าที่คิดเลยอ่ะไม่คิดว่าอยู่ในซอยลึกๆแบบลึกลับอย่างเงี้ยที่ร้านไม่รู้เดินไปชื่อร้านอะไรอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยถือว่าดีเลยมาต่อกันที่ปอเปี๊ยะสดจานนี้40บาทใช่ไหมใช่40บาทนี่ๆปอเปี๊ยะสดก็น่ากินอยู่ติดกันเลยติดกันร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยสั่งเข้ามานั่งกินในร้านได้นี่น่าจะดีว้าวดูไส้ข้างในไส้ข้างในใครชอบปอเปี๊ยะสดแบบน้ำราดแบบเข้มข้นนะมีความน้ำมะขามเปียกนะน่าจะชอบออกเปรี้ยวๆหวานๆครบรสเลยอ่ะต้องกินกับพริกกินกับพริกน่ากินเฮ้ยอร่อยอร่อยคนที่ชอบกินแนวแบบรสจัดๆนะน้ำมะขามเปียกชอบเลยเอาเป็นว่ามันในซอยนี้กินได้บอกแล้วนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิเศษอันนี้พิเศษมา50อันนี้40เดี๋ยวกินต่อเราเจอกันที่ร้านส้มตำข้างๆที่เห็นแล้วว่าเปิดเขาบอกว่าเด็ดต้องลองWe'll be right back.
นี่เลยเขาบอกว่าส้มตำร้านนี้คราวที่แล้วฉันพลาดคราวนี้มาเลยต้องตามเก็บให้ครบเขาบอกส้มตำร้านนี้อร่อยนั่งเลยแล้วกันนะเดี๋ยวสั่งส้มตำปิดที่ร้านนี้แหละดีไหมเอาเต็มที่อ่ะมาเลยจ้าก็ในเมื่อเป็นร้านส้มตำเป็นร้านปิดท้ายใช่ปะมันก็จะบอกว่าไม่ต้องหนักมากเพราะอะไรมันเป็นผักเป็นเนื้อเป็นโปรตีนสั่งเบาๆพอนะเราก็จะสั่งอะไรบ้างจ้าตำไทยไข่เค็มนะตำปูปลาน้ำตกหมูสะโพกไก่ย่างคอหมูย่างตับหวานอันนี้ขอสุกๆหมดเพราะไม่ชอบกินตับเลือดๆแล้วก็ซุปหน่อไม้ข้าวเหนียว2พอมั้ยแค่นี้พอเอาเบาๆร้านปิดจบแค่นี้พอจริงๆเดี๋ยวรอก่อนนะส้มตำแซ่บๆอาหารมาเรียบร้อยแล้วยังจกข้าวเหนียวอยู่มาดูตาอย่างหน้าตาดีมานี่นี่น้ำตกหมูน้ำตกหมูก่อนนี่นี่เลยแล้วกินมากแกอันนี้ตับหวานบอกเขาว่าขอตับสุกๆเขาเป็นคนไม่กินตับเลือดๆไงนี่ว้าวตามด้วยซุปหน่อไม้นี่อุ้ยตายอันนี้เมนูโปรดฉันเหมือนกันแล้วก็ดูนี่ไก่ย่างกับคอหมูย่างแกฉ่ำมากฉ่ำฉ่ำจบท้ายด้วยร้านส้มตำก็ต้องสั่งส้มตำในเมื่อมาแล้วเนี่ยต้องสั่งให้ครบเอาเป็นตำไทยใส่ไข่เค็มกับตำปูปลาร้านี่ๆๆว้าวงั้นเรามาเริ่มที่ส้มตำก่อนส้มตำส้มตำเอาตำไทยตำไทยจัดจ้านอยู่จัดจ้านอยู่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสมันนัวตรงไข่เค็มไข่เค็มมันอยู่ในน้ำส้มตำนัวมากลองตำปูปลาปูปลาปูปลาเลิศจัดจ้านนะหมกเยื่อดันสั่งเผ็ดกลางรู้สึกว่าเผ็ดได้อีกถ้าเผ็ดกว่านี้จะเลิศอีกรสชาติดีเลยรสชาติดีลองไก่ย่างนะไก่ย่างไก่ย่างดีหมักดีย่างดีไก่นุ่มมากหนังแบบกรุบกรุบกรุบไม่ได้กรอบนะแต่กรุบลองที่คอหมูย่างบ้างคอหมูย่างตายแล้วติดขึ้นมาซะอย่างนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวเขาเสียใจเนาะเราก็ต้องแบบทั้งคำนะหมูดีมากแต่ชอบไก่มากกว่าแต่หมักแบบเค็มหวานกำลังดีเลยขอไก่กินได้ไหมมาที่ตับหวานชอบกินตับ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 นุ่มแต่ไม่เลือดดีซุปหน่อไม้ต้องลองซุปหน่อไม้หน่อไม้นุ่มเปรี้ยวโอ้ยตะใจน้ำตกน้ำตกเป็นอย่างสุดท้ายจะได้กินจริงจังสักทีหนึ่งจะจริงจังกี่ร้านวันนี้ไม่เข้าใจตัวเองอ่ะน้ำตกหมูนะพวกหมูพวกไก่เขาหมักดีว่ะอร่อยเลยอ่ะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่รสจัดนะแกสั่งเขาไปเลยเอาเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บเพราะเหมือนแกสั่งเผ็ดกลางพี่เก้งรู้สึกว่าเผ็ดได้อีกนิดนึงแต่รสชาติถือว่าดีแล้วถ้าแซ่บกว่านี้เผ็ดกว่านี้นะพูดเลยว่าเลิศจริงๆงั้นเดี๋ยวขอตัวกินจริงจังก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบกันที่ฝั่งนู้นดีกว่านะนะขอตัวกินก่อนนะกำลังเพลินจริงๆแซ่บ
อะทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้กินส้มตำใช่ป่ะแกราคาน่าตกใจมาก320บาทส้มตำราคาเริ่มต้นที่30บาทไก่ย่างกับหมูย่างอ่ะนั่นคือ50บาทเพราะฉะนั้นน่ะกินเท่าไหร่ก็ได้อุ้ย500นี่ยังเหลือๆพูดเลยเพราะผมคิดที่เห็นนะ320อ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้จบเลยละกันก็คือ one day eat ถนนตกด้วยคอนเซปต์คือโดนตกที่ถนนตกแต่ไม่มีผู้ชายมาตกฉันเลยอ่ะตั้งแต่ต้นวอกยันไปวอกไม่เห็นมีใครเข้ามาหาเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยโดนอาหารดีๆอาหารอร่อยอร่อยตกนะงั้นเดี๋ยวเราไปจบวอกเลยแล้วกันก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งเดี๋ยวจะเริ่มทยอยมีวันเดย์อีทก็ช่วงนี้เขาคลายล็อกดาวน์แล้วแต่อย่างที่บอกก็คือเราอย่านิ่งนอนใจเราอย่าแบบว่าอุ๊ยตายปล่อยตัวปล่อยใจเรายังต้องใส่เฟสชิลบ้างหรือหน้ากากบ้างเพื่อป้องกันนะไปไหนมาไหนต้องระวังตัวงั้นกลับบ้านกันเลยดีกว่าจอดรถอยู่แถวนี้เองไปเราไปเลยดีกว่านะบ๊ายบายลืมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮ้ยพึ่งร้านนี้ป่ะที่บอกว่าเปิดมา90ปีอ่ะเฮ้ยแกวันก่อนเห็นเหมือนกันเพิ่งจะรู้อยู่ตรงนี้คือร้านบางกอกซอสเซจแอนด์แฮมเขาบอกร้านนี้ขายไส้กรอกมา90กว่าปีแล้วเป็นร้านดังแล้วก็อยู่ตรงนี้มานานมากซื้อของฝากกลับบ้านดีกว่าฝากแม่กับฝากน้องนะเอาซะหน่อยไม่ได้กินซื้อกลับแกถามเขาเลยก็คือถ้าจะกินน่ะเขาไม่มีขายที่อื่นนะต้องมาซื้อที่นี่ที่เดียวคืออยู่ติดกับวัดราชสิงห์ขอนเลยเพราะฉะนั้นมาแล้วเราก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเปิดมาประมาณ90กว่าปีอย่างที่บอกงั้นเอาเป็นไส้กรอกชีสครึ่งโลนะครับแล้วก็เอาเป็นโบโลน่าไส้แฮมนะครับครึ่งโลเหมือนกันแล้วก็โบโลน่าหมูเอาพริกมากพริกน้อยไม่สะใจเอาพริกมากจะได้คุ้มเกี่ยวไหมแม่ชอบเผ็ดนะครับเอาอย่างละครึ่งโลนะครับซื้อกลับบ้านไปฝากแม่กับน้องทั้งหมด505บาทนะจ๊ะนี่ครับน่ากินมากน่ากินนี่นี่นี่อันนี้พริกหนามาก wow. นี่นี่นี่โอ้โหสะใจคนชอบกินเผ็ดเลยอ่ะนี่ไส้กรอกชีสฝากน้องสาวนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโบโลน่าแฮมดูดีน่ากินเนาะได้ของกลับบ้านเลยขอบคุณนะครับโอเคไม่ปิดจบแล้วนะฉันกลับบ้านแล้วฉันซื้อของฝากแม่บ๊ายบายเอาปิดเปิดพีดีแก